รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับไทยเทศรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับแขกรับเชิญไทยเท่สัปดาห์นี้น่าสนใจมากๆนะครับเขาเป็นทายาทของบริษัทผลิตเวชสำอางเก่าแก่นะครับที่กลับมาพลิกฟื้นกิจการของบริษัทที่กำลังจะตายให้กลับมาได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งไทยเท่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตและก็ความคิดที่น่าสนใจของเขาเองครับรวิศหานอุตสาหะเจ้าของแบรนด์สีจันทร์สวัสดีครับคุณแท็บสวัสดีครับพี่หงทราบว่าคุณแทบเป็นนักอ่านตัวยงเลยนี่ในบ้านนี่ก็จะเห็นโอ้โหหนังสือนี่เรียงรายเต็มชั้นเลยครับจริงๆมีอีกเยอะเลยทราบว่ามีหลายพันเล่มเลยฮะ 5-6,000 เล่มเกือบหมื่นแล้วมั้งเนี่ยทุกวันนี้ซื้อตลอดอะครับครับหนังสือที่สนใจอ่านนี่มีประเภทไหนบ้างครับช่วงนี้จะเป็นหนังสือพวกธุรกิจเป็นหลักนะครับช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นพวก how to เพราะตอนนั้นยังรู้สึกว่าพยายามอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นหนังสือของพิจิตรประภาสอย่างเงี้ยผมชอบหนังสือแนวที่แบบจะเรียกนิยายก็ไม่ใช่นะมันเป็นลักษณะของของวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจนิ้วกลมเนี่ยผมก็อ่านตลอดนะฮะเป็นแฟนประจำอยู่แล้วแล้วก็หนังสือของนักเขียนไทยหลายท่านพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับก็เป็นอีกคนที่เป็นไอดอลครับพอจะแนะนำบางเล่มที่อยู่บนโต๊ะได้ได้ครับอันนี้ผมหยิบมานี่ผมเลือกเล่มที่แบบสุดๆมาเลยนะฮะเล่มนี้นะครับชื่อ Predatory Thinking ของเดฟทรอตนี่เป็นปรมาจารย์ด้านโฆษณาของประเทศอังกฤษนะครับเป็นสุดยอดหนังสือที่เขียนได้มันและคมเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีการคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับเช่นเขายกตัวอย่างว่ามีชายสองคนเดินเข้าไปในป่ากำลังนั่งพักอยู่ถอดรองเท้าปรากฏว่ามีเสือมาคำรามอยู่ข้างหลังผู้ชายหนึ่งลุกขึ้นมาพูดผูกเชือกรองเท้าทันทีเลยนะครับผู้ชายอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยจะผูกเครื่องเท้าไปทำไมยังไงก็วิ่งหนีเสือไม่ทันหรอกผู้ชายคนนี้ตอบว่าข้าไม่ต้องวิ่งหนีเสือให้ทันข้าวิ่งหนีเองให้ทันก็พอแล้วครับนี่คือวิธีการคิดแบบ predatory thinking อีกเล่มหนึ่งเนี่ยนะฮะคราวนี้จะมีเห็นเน็บอะไรเยอะมากนี่เน็บไว้เพื่ออะไรเป็นข้อความสำคัญเป็นข้อความที่โดนใจใช่ครับอันนี้ก็ essentialism นะครับก็บอกถึงว่าคนที่งานยุ่งมากๆเนี่ยทำไมมันถึงยุ่งแล้วจะทำไงให้มันหายยุ่งทำเฉพาะเรื่องสำคัญวิธีการจัดระบบงานทำยังไงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารเวลาซึ่งผมตอนนี้เป็นอันที่ผมใช้เยอะมากเพราะงานมันยุ่งมากอันนี้คือคนทั่วไปทำนู่นทำนี่แต่ไม่หมดนะครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเอาพลังงานทั้งหมดอะทำไปในสิ่งที่สำคัญอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือพูดเรื่องการบริหารเวลาเล่มหนึ่งก็เป็นหนังสือดังที่แปลไทยขายเยอะมากนะครับผมอ่านนะเล่มนี้ทีน่าซิลิกนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตผมคิดว่าตอนนี้คือหนังสือที่ดีที่สุดที่ผมเคยอ่านมาในรอบ5ปีนี้นะครับเล่มนี้นะฮะครับอ่านแล้วได้อะไรฮะสิ่งที่ผมชอบมากคือเขาพูดว่าเราเห็นโลกในแบบที่เราเป็นไม่ใช่แบบที่มันเป็นเพราะฉะนั้นมันมองผ่านแว่นของเราผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือเขาพูดถึงว่าคุณมองตัวเองเป็นยังไงเนี่ยคุณจะได้ผลอย่างนั้นคือถ้าเรามองตัวเองว่าเราเป็นคนห่วยไม่มีความสามารถทำอะไรก็ไม่สำเร็จในเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองตัวเองว่าเราเก่งเรามีความสามารถเราทำได้ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะทำได้อีกเล่มหนึ่งก็ของวิชาร์ดแบรนสันนะครับก็เป็นคนที่บ้าบอพอได้ใช้ได้สุดๆเลยนะบ้ามากกันแหละจริงๆนะเป็นไอดอลของผมเลยนั่นฮะของพี่หนงด้วยใช่ไหมฮะเขาเป็นคนที่แบบว่าคือคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะแต่ว่าเท่แล้วก็เจ๊งไม่กลัวล้มไม่กลัว คือขอได้ทำเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะฮะผู้ก่อตั้งเวอร์จินก็จะเป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจแบบสุดโต่งนะครับอย่างตัวอย่างเล่มอันนึงก็คือว่ามีผู้โดยสารคนนึงเนี่ยเขาลืมเสื้อไว้ที่ลอนดอนแล้วไฟล์ทเนี่ยกำลังจะบินไปนิวยอร์กตอนนั้นนะครับลงที่นิวยอร์กเนี่ยเขาต้องตกใจมากเพราะว่าเสื้อเขาเนี่ยมารออยู่ที่หน้าประตูทางออก
พราะว่า Virgin Airlines เนี่ยเอาเสื้อเขาบินกับ Concorde มาเครื่องบิน Concorde มันบินเร็วกว่าเครื่องบินปกติใช่ไหมฮะเสื้อก็เลยมาถึงก่อนอ้าวเล่มนี้นะครับก็ชื่อ Velocity เป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลยุคดิจิตอลแอชเราก็มาดูเรื่องว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงมาร์เก็ตติ้งเป็นไงบ้างยุคคนผู้บริโภคยุคใหม่เขาทำอะไรกันครับเราอาจจะพอรู้แล้วแหละว่ามันจะต้องไปมือถือมันต้องไปอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำยังไงอันนี้ก็จะมีเคสทั้ง success แล้วก็ failure case อันนี้ก็ล่าสุดนะครับของคุณประเสริฐนะฮะเอี่ยมรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาซึ่งเป็นที่ปรึกษาผมด้วยเนี่ยเป็นหนังสือที่เล่าถึงแนวคิดของคุณประเสริฐซึ่งเป็นแนวคิดที่ในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครคิดแบบนี้นะผมว่าแกเป็นแนวคิดที่แปลกแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ถึงก็จะเป็นหนังสือแต่เป็นวิธีคิดเป็นวรรณกรรมเยาวชนใช่เป็นของเด็กของลูกผมหนังสือเล่มนี้เจ๋งตรงที่ไม่มีตัวอักษรแม่ตัวเดียวทุกอย่างเล่าด้วยรูปหมดเลยนะฮะจริงด้วยแต่ลึกซึ้งมากๆลึกซึ้งมากๆผมหนังสือเล่มนี้บอกสอนเราว่าอะไรรู้ไหมฮะว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยผ่านภาพเนี่ยจริงๆลึกซึ้งยิ่งกว่าแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดอะไรเลยยังได้เลยถ้าเกิดว่าคุณ execute ได้แบบนี้เหมือนที่เขาว่าภาพหนึ่งภาพได้เป็นพันคำใช่อันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆคือไม่มีตัวสอนแม่ตัวเดียวนะครับ Journey โดย Aaron Baker ใช่ครับการอ่านหนังสือเนี่ยมันให้อะไรกับคุณแท็บฮะหนึ่งเลยคือผมคิดว่ามันเข้าไปเป็นเหมือนคล้ายๆกับแฟ้มอะครับอยู่ในสมองเราคือเวลาเราทำงานเดี๋ยวนี้อยากเรียกว่าทำงานครีเอทีฟด้วยเนี่ยนะฮะงานที่มีครีเอทีฟิตี้เนี่ยเราต้องมีแฟ้มเยอะๆไม่งั้นบางทีมันไปดึงมันดึงไม่ออกพวกนี้มันอ่านมันก็เก็บเข้าไปตอนอ่านเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรหรอกครับมันจะได้แบบอยู่มาวันนึงเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อเฮ้ยเรื่องเนี้ยมาใช้ได้ดึงออกมาใช้แล้วก็ดึงฟุบออกมาใช้ได้แล้วอย่างนึงก็คือหนังสือเนี่ยมันเป็นทางลัดอะครับคนกว่าเขาจะเขียนหนังสือได้เล่มนึงเนี่ยพี่หนงทราบดีเรื่องนี้แทบตายใช่ไหมฮะเราอ่าน2วันจบได้เรียนรู้ชีวิตเขาได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดข้อที่เขาทำถูกเป็นการเรียนที่เร็วมากเหมือนได้เทคคอร์สอย่างสั้นเลยและที่สำคัญที่สุดมันถูกมากครับเล่มละไม่กี่ร้อยเราได้ความรู้จากคนที่เขาอาจจะต้องใช้เวลา3ปีเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้มาการอ่านมากๆนี่มันทำให้เป็นที่มาที่คุณลุกขึ้นมาเขียนหนังสือด้วยป่ะใช่ครับนี่คือหนังสือคุณเล่มแรก Marketing Everything ครับนะฮะโดยรวิศหานอุตสาหะครับธรรมดาที่ไหนพิมพ์ครั้งที่5ที่6ไปแล้วครับนะฮะที่มาของการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นไงฮะมาจากไหนอันนี้ต้องขอบคุณนะคือผมทำเขียนบล็อกอยู่บล็อกหนึ่งสมัยก่อนนะครับซึ่งก็มีคนอ่านอยู่ประมาณสัก3คนนะนะฮะก็คือคุณแล้วก็ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาไปโพสใน Facebook ก็มีสักไลค์2ไลค์วันไหนได้5ไลค์จะดีใจมากมากดีใจมากแต่บังเอิญว่ามันมีบก.ท่านหนึ่งของสำนักพิมพ์นี้นะครับปันบุ๊กเนี่ยนะครับ ชื่อพี่พิเชษเนี่ยแกมาเห็นแล้วแกบอกว่าเฮ้ยดูมีแนว คุณอยากมาเขียนหนังสือไหม ผมบอกโหพี่ผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนมาตลอดชีวิต แต่ไม่เคย คิดว่าได้เขียนหนังสือ ไม่ต้องห่วงผมเขียนเลยพี่ทำเต็มที่นะฮะ ทีนี้คนจำนวนมากเป็นนักอ่านผมทราบนะครับแต่จะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเนี่ยมันต้องใช้สกิลใช้ทักษะบางอย่างเนี่ยคำถามคือคุณแท็บเอาทักษะในการเขียนในการเล่าเรื่องมาจากไหนไม่มีทักษะตอนแรกที่ผมเขียนตอนแรกเนี่ยนะครับผมไปให้เพื่อนอ่านขออนุญาตจะพูดอย่างนึงนะเพื่อนตอบงี้นะเพราะผมมันได้ฟิลอยู่ผมว่ามึงเขียนรู้เรื่องเลยมันวนไปวนมาผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอนะกูจะเขียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยช่วยวิจารณ์หน่อยผมก็ได้เพื่อนคนนี้ช่วยวิจารณ์ช่วยแก้ช่วยวิจารณ์ช่วยแก้ทำกันอย่างเงี้ยอยู่ครึ่งปีจนมาเป็นหนังสือเล่มนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีเนาะหนังสือเรื่องนี้เล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องเล่าการตลาดอ่านสนุกแล้วก็ให้แรงบันดาลใจใช่ครับเรื่องต่างๆเหล่านี้คุณแท็บเจอหรือว่าเห็นมาจากไหนเจอเองบ้างอ่านมาจากหนังสือบ้างแล้วก็เล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาอย่างเช่นทำไมร้านกาแฟบางร้านมันถึงขายดีกว่าร้านอื่นเอออย่างเงี้ยผมก็เล่าอย่างเงี้ยจากความคิดของผมว่าทำไมมันถึงจากเรื่องร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยครับครับหรือว่าทำอะไรต้องเป็นเลิศผมไปเจอพี่คนนึงที่ทำเขียนคิ้วอย่างเดียวมีรายได้ปีนึงหลายสิบล้านเฮ้ยฮะจริงเหรอจริงฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะภรรยาผมเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยผมก็ทราบว่าหนังสือเล่มนี้รวมถึงกิจการธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันทำให้คุณถูกเชิญไปพูดใบบรรยายเยอะมากใช่ไหมฮะมันเริ่มต้นมาอย่างไรฮะผมว่ามันเป็นมันค่อยๆสะสมนะครับพี่หนงก็คือไปบรรยายแรกคนชอบมีคนฟังอ่ะคนพอพูดจบคนนี้ก็เดินมาพี่สนใจไปบรรยายให้หนูต่อไหมอย่างเงี้ยมันก็ตอบไปเรื่อยจนงานมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนตอนนี้เรา
ล่าสุดที่ผมไปงานที่จะไปงานของ SCB เนี่ยก็จะมีคนฟังแบบ 1,400-1,500 คนเนี่ยก็จะเป็นเวทีใหญ่เลยนี่เป็นนักแป๊บเดียวเองนะฮะนี่เป็นเวลาสั้นๆเลยครับผมผมได้ยินเสียงเล่าลือมาว่าคุณเป็นคนที่พูดสนุกด้วยนะฮะมันมาจากไหนวิธีเล่าเรื่องวิธีพูดเนี่ยก็ผมพยายามตั้งแต่มีโดยเฉพาะตั้งแต่มีลูกเนี่ยลูกผมเนี่ยจะชอบให้เล่านิทานไม่ตรงกับหนังสือคือสมมติเห็นรูปในหนังสือเนี่ยแต่ไม่เอาไม่เอาไม่ให้พ่ออ่านอย่างนี้ป๊าอย่าเล่าในหนังสือคิดเองเราก็ต้องคิดมังกรมันจะบินไปสู้กับตัวนี้ยังไงทำไมหรือลูกผมจะชอบถามทำไมมังกรต้องมีสีตัวนี้สีเขียวทำไมตัวนี้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะถามจนกว่าจะได้คำตอบที่พอใจนะฮะเราก็จะต้องหาเรื่องมันเล่าตำนานอ๋อตัวนี้เนี่ยนะมันมาจากถ้ำมรกตอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นสกิลที่เอามาใช้เล่าเรื่องตอนไปบรรยายครับผมครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณลูกเลยนะใช่ครับต้องขอบคุณลูกเลยฮะที่ดื้อขนาดนี้ที่ไม่โอ้โหอันเล่าในทางกันทีนี้เหนื่อยพ่อเหนื่อยเลยอ่ะบางทีเหนื่อยกับประชุมอีกฮะมันต้องคิดตลอดว่าจะยังไงแล้วเขาจะถามทำไมเนี่ยได้ถึง20-30ครั้งถ้าเกิดเราตอบแล้วเขาไม่พอใจโอ้เวลาเขาเชิญไปพูดนี่เขาเชิญไปพูดด้านไหนบ้างฮะเป็นเรื่องของ creativity เป็นหลักครับครับผมก็จะพูดถึงเรื่องว่า creativity มันมีความสำคัญยังไงกับชีวิตและธุรกิจแล้วผมก็จะเล่าในเรื่องของว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราตอนทำธุรกิจแบบเดิมๆอยู่เนี่ยเสร็จแน่นอนอันนี้เป็นโต๊ะทำงานของคุณปู่จริงๆตั้งแต่สมัยท่านเริ่มทำงานนะ70ปีที่แล้วเรามาขัดสีใหม่นะครับแล้วก็นี่ลูกคุณปู่คุณย่านี่คืออุปกรณ์ของท่านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตุ้มน้ำหนักเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะมันก็จะหนักเนี่ย500กรัมมาจนถึงเนี่ยเล็กๆ50กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เอาไว้ชั่งน้ำหนักคำที่พูดถึงสีจันทร์ก็คือคุณเป็น SME ที่มีความกล้าหาญที่จะแตกต่างมากเลยใช่ไหมฮะเวลาคุณไปพูดนี่คุณให้ตัวอย่างของสีจันทร์กับคนอื่นในด้านไหนบ้างครับโดยส่วนอุปนิสัยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนบ้าๆบอๆอยู่แล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าผมเชื่อว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวนะครับเราเองก็ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเงินส่วนที่เรากันไว้ให้การศึกษาลูกให้ภรรยาใช้เนี่ยก็ได้กันไว้แล้วนะครับได้เตรียมไว้แล้วพอสมควรตัวเราเองไม่ได้ต้องใช้อะไรเยอะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยมาทำธุรกิจให้มันดีกว่ามันต้องเสี่ยงหน่อยผมมีความเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรเหมือนคนอื่นมันก็ได้ผลเหมือนคนอื่นก็คือสู้ไม่ได้เราก็เลยต้องทำอะไรที่มันเพี้ยนกว่าชาวบ้านหลุดกรอบแสดงว่าตอนนั้นคุณแท็บมองเห็น potential หรือว่าศักยภาพของผงหอมสีจันทร์ว่ามันยังได้อยู่แม้กระทั่งในยุคสมัยที่โอ้โหมีเวชสำอางอะไรทันสมัยเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมฮะคำถามคือเห็นอะไรในสินค้าของเราครับมันไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยแล้วมันก็ขายที่ร้านเดิมๆวันแรกที่ผมไปหาลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าพูดกับผมประโยคนี้ครับอ้าวยังเปิดอยู่อีกเหรอนะฮะแต่ของมันยังขายได้อะก็ขายได้แปลว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีเราเชื่ออย่างนั้นถึงมันจะขายไม่เยอะปีนึงแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันยังขายได้โดยที่ไม่มีใครทำอะไรเลยเรียกว่าถ้าอยากซื้อของเราเนี่ยคุณต้องใช้ความพยายามมากนะเราไม่ไปขายคุณด้วยเล่นตัวเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าของมันดีของมันดีจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอย่างงี้ฮะตอนที่สูตรที่ทํามาตอนแรกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเล่าพี่หนงฟังงี้ก่อนของเช่นซิงค์ออกไซด์เนี่ยนะครับสมัย70ปีที่แล้วเนี่ยมันมีบริษัทผลิตอยู่ประมาณสัก 4-5 เจ้าเช่น BASF Merck Dow Chemical ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นจากต่างประเทศหมดสมัยนี้ซิงค์ออกไซด์เนี่ยเขาทำมาที่เมืองจีนซิงค์ออกไซด์คือวัตถุดิบตัวนึงที่อยู่ในผงหอมสีจันทร์ใช่ฮะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยยังคงใช้ซอสจากยุโรปทั้งที่มันแพงกว่าซอสจีนเป็น10เท่าผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันรักษาคุณภาพซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณปู่สั่งไว้ก่อนท่านเสียว่าห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดห้ามเปลี่ยนสูตรห้ามเปลี่ยนที่มาของวัตถุดิบด้วยคือต้องซื้อจากยังคงจะต้องซื้อจากยุโรปเหมือนเดิมว่ากันแล้วก็น่าจะหยิบมาดูกันสักหน่อยนะฮะนี่คือรุ่นโบราณสุดผมหอมสีจันทร์ครับ
ผงหอมในตำนานใช่ครับนะฮะตอนนี้ก็60กว่าปีแล้ว60กว่าปีแสดงว่าแพ็คเกจนี้ก็ต้อง10กว่าปีผมอ่านสโลแกนนิดนึงนะผิวพรรณผุดผ่องดูเรียบเนียนกระจ่างใสพร้อมความสดชื่นจากกลิ่นหอมละมุนของผงหอมสีจันทร์โอ้โหใครเป็นคนเขียนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคุณปู่เขียนฮะคุณปู่นะฮะคุณปู่เป็นก๊อปปี้ไรเตอร์เองใช่ใช่ครับเป็นทุกอย่างครับแล้วข้างหลังนะฮะสรรพคุณก็คือช่วยลดความมันและป้องกันความชื้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและปวดผื่นใช่นี่คือแพ็กเกจแรกไม่แรกครับแรกมีแรกกว่านี้อีกนี่ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วครับตอนแรกเป็นไงฮะตอนแรกเป็นซองฮะเอาเป็นซองเป็นซองกระดาษเลยล่ะครับครับผมบ้านๆเลยโอ้หอมสดชื่นเป็นกลิ่นที่แบบคุ้นเคยผมว่าแม่ผมต้องเคยทานแน่ๆเลยครับผมสีจันทร์สหโอสถเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้ยินตั้งแต่เกิดมาเลยนะฮะเลยอยากให้คุณแท็บเล่าความเป็นมาให้ฟังหน่อยดิฮะก็แต่ก่อนเราเป็นร้านเล็กๆนะครับขายยาขายของชำอยู่แถวไหนอยู่แถวๆวังบุรพาวังบุรพาย่านเก่าย่านเก่าย่านเก่าครับแล้วก็คุณปู่ผมเป็นคนตั้งนะครับก็ขยับขยายเรื่อยมานะฮะธุรกิจหลักของเราก็ยังเป็นเรื่องยาอยู่แต่ว่าเป็นส่วนของวัตถุดิบนะครับแล้วเราก็มี product ตัวนึงที่ติดมันอยู่เริ่มมันตั้งแต่ต้นเลยชื่อผงหอมสีจันทร์ก็ขายมาเรื่อยๆตอนนั้นคือเป็นร้านขายยาที่ขายยาทั่วๆไปใช่ครับแล้วก็ส่วนมากร้านขายยาสมัยก่อนจะผลิตยาของตัวเองด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ครับใช่ครับทำด้วยทำด้วยเป็นยาจีนเป็นยาอะไรมีเพียบเลยฮะครับผมหลังร้านก็กวนยากันกันอยู่ก็วุ่นวายพอสมควรแล้วครับก็เป็นประสบการณ์ที่มันดีครับร้านขนาดไหนฮะโอ้ยเล็กมากเล็กมากเล็กมากห้องแถวห้องเดียวห้องแถวห้องเดียวใช่ครับแล้วคุณปู่เป็นคนทำทำครับแล้วเราก็นอนกันอยู่ข้างบนพ่อผมคุณอาอะไรอย่างเงี้ยอยู่กัน20กว่าคนนะฮะอยู่กัน20กว่าคนในห้องแถวเล็กๆนี่เหรอครับทราบไหมครับว่าทำไมคุณปู่ถึงลุกขึ้นมาผลิตผงหอมสีจันคือจริงๆร้านข้างๆเนี่ยเป็นร้านของคุณหมอเลิศสีจันนะครับซึ่งเป็นผู้คิดสูตรผงหอมสีจันขึ้นมานะฮะเพราะวันนึงท่านบอกว่าไม่ขี้อยากทำละแล้วคุณปู่มชื่อพงศ์บอกว่าเออเอาไปทำไหมอยู่ร้านติดกันน่ะยกให้แล้วก็เลยมาเราสีจันก็เลยมาอยู่กับเราเราก็เลยเปลี่ยนชื่อจากสหโอสถเฉยๆเป็นสีจันสหโอสถอ๋อโอเคฮะผงหอมนี่มันคืออะไรฮะมันเป็นแป้งครับเป็นแป้งเอาไว้ลดความมันแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กับก้นเด็กเวลามีผื่นผ้าไว้ทาก้นเด็กไม่เป็นผื่นผ้าอ้อมแล้วมันก็เอฟเฟกตีฟดีตอนหลังก็ปวดผื่นคันใช่แล้วตอนหลังมันก็ไปมีคนเอาไปใช้รักษาสิวแล้วก็มาทาหน้าจนมันกลายเป็นเครื่องสำอางไปในที่สุดครับผมตอนนั้นก็คือเป็นสินค้าที่ขายดีก็ระดับหนึ่งอะฮะสำหรับเราเล็กๆฮะเราเล็กๆตอนนั้นครับผมครับทีนี้ครอบครัวนี่ฟังดูฐานะดีหรือว่าปานกลางหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าร้านของคุณปู่ก็ไม่ได้ดีมากครับคุณพ่อก็เป็นเด็กเดินตัวหนังไปอยู่นานพักหนึ่งที่เป็นสมัยก่อนเขามีสองครับครับสองไฟนะฮะเหมือนโรงงานชั้นสองใช่อย่างนั้นอย่างนั้นคุณแม่ก็จนมากเพราะว่าคุณแม่นี่ก็เป็นเด็กขายขนมอยู่ตามสี่แยกตามไปเหมือนเด็กที่ขายพวงมาลัยสมัยก่อนนะอย่างนั้นนะฮะแต่สมัยก่อนไม่มีพวงมาลัยเป็นขนมคุณแม่ก็เดินขายขนมเดินขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสองคนก็เป็นคนรักเรียนนะก็เลยเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูตอนนั้นนะฮะเป็นเพื่อนคุณปู่เนี่ยก็ช่วยเหลือกันมาเราครอบครัวเราไม่ค่อยมีเงินมากครับจริงๆแล้วครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเที่ยวเข็มผมเรื่องเรียนมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่โอ้โหแบบทารุณกรรมมากเลยนะสมัยก่อนผมว่าผมทำแบบฝึกหัดเยอะกว่าชาวบ้านเพราะ 3-4 เท่าเพราะแม่นี่เที่ยวเข็มมากๆเพราะว่าคุณแม่บอกว่าโตขึ้นลูกจะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณจริงคุณแม่มองการไกลทีเดียวนะฮะทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญคือคุณแม่เนี่ยบอกว่าบ้านเราก็เริ่มฐานะดีขึ้นเนี่ยคุณแม่บอกทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าแม่ตั้งใจเรียนถ้าแม่ไม่เรียนหนังสือนี่ป่านนี้แม่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้คุณแทบก็เลยได้รับการศึกษาที่ดีมาแต่เด็กใช่ไหมฮะตอนเรียนมหาลัยจบวิศวะใช่ไหมฮะครับผมที่จุฬาใช่ครับครับผมวิศวะด้านไหนครับไฟฟ้าครับวิศวะไฟฟ้าด้วยครับความเกี่ยวโยงอะไรมันมาจากไหนเนี่ยวิศวะไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเลยครับทีนี้เป็นเด็กที่เรียนดีตั้งแต่เด็กๆวะตอนเด็กๆดีตอนโตเริ่มไม่ค่อยดี เริ่มเกเรสมัยอยู่วิศวะจุฬาก็ค่อนข้างจะเกเรมากทีเดียวเกเรขนาดไหนก็ไม่เคยเข้าเรียนเลยครับไม่เคยเข้าเรียนครับไม่เคยเข้าเรียนเลยแล้วไปทำอะไรไปนั่งอยู่สยามฮะนั่งดูหญิงครับ แต่ว่าก็เอาตัวรอดมาได้ ด้วยเกรดเฉลี่ยแบบ 2.6 จบที่เอาก็ไม่เลวนี่สำหรับคณะวิศวะถือว่าไม่เลวทีเดียวฮะเนอถือว่าไม่เลวนี่ขนาดนั่งดูหญิงทั้งวันนะฮะแล้วก็ไปเรียนต่อก็ออกมาทำงานลองใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรแล้วคนพบว่าไม่เวิร์ก
ไม่ใช่แนวเรา อยู่ 2-3 ปีนะครับตอนนั้นผมทำให้กับบริษัทชื่อ UAS ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Ucom สมัยนั้นเขาก็วางระบบให้กับ Dtac นั่นครับก็เป็นงานที่เราแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แนวนะฮะก็ไปเรียนต่อเขาไปเรียนต่อด้านการเงินอยากทำงานการเงินทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจไปเรียนด้านการเงินจริงๆอยากเรียนการเงินตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับพ่อไม่ให้ก็เลยบอกโอเคงั้นเรียนวิศวะก่อนแล้วเดี๋ยวปริญญาโทขอเรียนแบบที่อยากเรียนครับผมไปเรียนที่ไหนฮะผมไปเรียนที่เมืองชื่อเทนเนสซีที่อเมริกาที่อเมริกาครับผมไปเรียนด้านไฟแนนซ์ครับไฟแนนซ์โดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแฮปปี้ดีไหมฮะสนุกมากมีความสุขมากสนุกมากรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบสิ่งที่เราชอบครับผมครับคุณแทบเคยนึกเสียดายเวลาไหมโอ้โหลุงนี้ถ้าเราเรียนการเงินตั้งแต่ปตรีตั้งแต่แรกๆแล้วชีวิตน่าจะชัดเจนกว่านี้เร็วหน่อยจริงๆก็ไม่นะครับเพราะว่าวิศวะเขาสอนอะไรเยอะมันมีเรื่องลอจิกซ่อนอยู่ที่ทำให้มันมาช่วยเรื่องธุรกิจทุกวันนี้ลอจิกที่สำคัญของเด็กวิศวะนี่คืออะไรคือทุกอย่างต้องตั้งสมมติฐานและทดลองแล้วทดลองหนึ่งไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาตั้งสมมติฐานใหม่แล้วทดลองไอ้พวกนี้เอามาใช้ตอนทำธุรกิจตอนหลังแต่อย่าทำความรู้นะฮะผมสำหรับความรู้วิศวะไฟฟ้าผมจบแค่เปลี่ยนหลอดไฟครับทุกวันนี้เปลี่ยนหลอดไฟได้เปลี่ยนหลอดไฟได้นอกนั้นอย่านอกนั้นไม่ได้แล้วครับจบการเงินมาแล้วเข้าทำงานไปอยู่ซิตี้แบงค์โอ้รักมากงานนี้ปีงานที่รักมากๆสนุกมากๆเลยโอ้โหแบบมีความสุขมากเพราะว่าเป็นเทรดเดอร์นะมีจอข้างหน้า4จอเหมือนในหนังเลยครับนะแล้วก็วันนั้นก็โทษโอ้โหงานยุ่งมากงานหนักมากนะครับเจ้านายผมนี่ดุสุดๆแต่ว่ามีความสุขมากแฮปปี้มากเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นเราย้ายออฟฟิศกับโรงงานมาอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับคุณปู่ท่านก็อยู่เยอะละตอนนั้นนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราไปเห็นนะไอแป้งสีจันทร์เนี่ยเราใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะมีความรู้สึกทันทีเลยว่าถ้าไม่มีใครมาทำอะไรกับมันต่อเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปเพราะว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยนะครับ6ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีคอมพิวเตอร์แม้แต่ตัวเดียวคอมพิวเตอร์นี่มันเป็นสมัย 5-6 ปีที่แล้วก็ไม่ใช่ของประหลาดทุกอย่างเราจดมือหมดมันดูหลุดยุคอะครับครับคือมันเหมือนเดินเข้าไปในหนังพีเรียดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคนอื่นเขาก้าวไปข้างหน้ากันเต็มสตรีมเราถ้าเราหลุดยุคเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่ผมเกิดมาเลยล่ะก็ฟิลยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนั้นนะฮะผมได้ข่าวมาตอนนั้นว่าเราเริ่มสูญเสียคนที่มีความสำคัญออกไปเพราะเขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันอาจจะไม่รู้มันจะไปยังไงต่อหมายถึงคนเก่าคนแก่คนเก่าคนแก่ใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ไม่ดีครับแล้วผมคิดว่าชีวิตของเรามันเกิดมาครั้งเดียวคุณปู่ตอนนั้นก็ท่านแก่มากแล้วผมเนี่ยค่อนข้างจะรักคุณปู่มากก็เลยคิดว่าการมาเนี่ยน่าจะทำให้ท่านดีใจท่านก็ดีใจจริงๆครับไปบอกคุณพ่อพ่อก็ช็อกมากบอกว่าขอมาทำลองมาทำหน่อยขอลองทำปีหนึ่งนะฮะแล้วผมก็ไปบอกนายผมด้วยบอกว่านายครับผมขอกลับไปลองทำธุรกิจที่บ้านขอลาออกขอลาออกแต่ถ้าไม่เวิร์กขอกลับมานะผมบอกนายว่านายสัญญานะว่าจะรับผมกลับมาเพราะผมรักงานนี้มากที่ซิตี้แบงค์เขาบอกว่าโอเคเขาสัญญาให้ไปลองปีหนึ่งนะครับเราก็เลยออกมาลองแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้กลับไปที่ซิตี้แบงค์อีกเลยเริ่มต้นเลยก่อนเลยเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าพยายามวางระบบคอมพิวเตอร์ก่อนซึ่งก็ต้องไปคุยกับคนเก่าคนแก่ซึ่งเขาก็ต่อต้านระบบการใช้คอมพิวเตอร์มันก็ไม่เคยใช้นะฮะเรารันซิสเต็มแบ็กโบนของเราเนี่ยด้วยระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการปฏิบัติการที่ดีที่สุดนะแล้วก็น้อยรายมากที่ SME จะกล้าลงทุนแต่ผมมีความเชื่อว่าเรื่องนี้สำคัญครับนะตอนนี้เราก็รันแบ็กโบนใน SAP เต็มรูปแบบเลยนอกจากวางระบบคอมพิวเตอร์แล้วคุณแท็บทำอะไรต่อแน่นอนเราก็ต้องพยายามขายของมากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเราลองทำการตลาดดูหน่อยสมัยก่อนคำว่าการตลาดสำหรับผมเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยผมไม่เคยเรียนมาเลยนะฮะผมก็คิดว่าการตลาดก็คือการโฆษณานะครับเราก็ไปจ้างฟรีแลนซ์เล็กๆจิ๋วๆถ่ายโฆษณาเล็กๆนะครับแล้วก็ลงทีวีเล็กๆเฮ้ยยอดมันก็ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้เว้ยดูมีแววแต่พอทันทีที่โฆษณาหมดยอดก็ดรอปลงไปทันทีเลยนะฮะเราก็เลยมาเข้าใจทีหลังว่าอ๋อ
ฮ้ยการตลาดมันมีอะไรเยอะกว่านั้นนะไม่ใช่แค่นี้มันเกี่ยวเรื่องภาพลักษณ์นะฮะเราก็ค่อยๆ evolve มาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันคือ7-Eleven ครับมีอยู่วันนึงเดินเข้าไปหา7เลยแล้วผมก็บอกว่าโทษครับพี่ผมขอของขายใน7หน่อยเขาหัวเราะเลยบอกว่าเฮ้ยคุณไปขายได้ไงวะแต่ผมเอางี้พี่ผมขอพี่เดือนเดียวถ้าไม่ได้ผมขอออกปรากฏว่ามันได้ตอนนี้ก็2ปีกว่าแล้วมันเห็นความต่างขนาดไหนฮะโอ้เยอะเลยเพราะว่ามันมีผลกระทบ2ชิ่งฮะชิ่งที่1ก็คือแน่นอนขายใน7เนี่ยขายได้เยอะขึ้นชิ่งที่2คือพอคนเห็นของใน7ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มาอยู่ใน7ได้ต้องพอไหวต้องไม่ธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วเบื้องหลังมันก็โหดทารุณกรรมมากเพราะว่าล็อตแรกที่เขาสั่งมาเนี่ยผมกำลังการผลิตของโรงงานจิ๋วของผมตอนนั้นเนี่ยไม่มีทางทำทันเขาให้เวลาเรา1อาทิตย์ผมตอบทันทีโดยไม่คิดคือไอผู้จัดการโรงงานที่มากับผมนี่แบบว่าหน้าซีดผมตอบว่าได้ครับพี่ทำได้เพราะว่ามันเยอะมากผู้จัดการบอกคุณแท็บครับคุณแท็บครับไม่ทันแล้วคือตอบไปเรียบร้อยอาทิตย์นั้นเราก็เกณฑ์คนทุกคนทำกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ได้โควต้าตามที่รับปากใช่ครับแม่เมอร์ผมอะไรไปหมดเต็มที่เลยนะฮะเพื่อให้มันออกมาสำเร็จให้ได้ก็ทำได้จริงๆใช่เขาคิดว่าเฮ้ยใช้ได้โรงงานคงจะใหญ่เหมือนจริงๆเปล่าตอนนั้นเล็กทำแต่ว่าเราตะลุมบอลนะฮะใช้คำว่าตะลุมบอลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาเรื่องโฆษณามานะครับก็เป็นนิ้วกลมมาทำนะฮะจนมันมีจุดหนึ่งผมคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจำมาจนถึงวันนี้ไม่ใช้เอเจนซี่ดีกว่าแพงเพราะตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่เคารพและยังไม่เข้าใจถึงอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพของคนโฆษณาครับเพราะว่าเราเป็นหัวด้านซ้ายอ่ะเรามีแต่ตัวเลขก็เลยวาดสตอรี่บอร์ดเองพี่นะครับแล้วก็ไปบังคับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์ให้มันถ่ายให้ซึ่งปกติบอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้นะเพราะมันต้องมีผู้กำกับมีอะไรบอกไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวทำเองนะก็ปรากฏว่าออนแอร์ไปได้3วันคนโทรมาด่าแบบเละต้องถอดออกในที่สุดก็ต้องไปจ้างเอเจนซี่ทำเสียตังค์2รอบทำซ้อนอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องให้คนที่เขาเก่งทำจนถึงปีนี้เราตัดสินใจว่าต้องรีแบรนด์ครั้งใหญ่ครั้งนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่คือผมไปคุยกับลูกค้ามาเองนะครับเราก็ลงพื้นที่ก็คือไปรีเสิร์ชไปรีเสิร์ชว่าเป็นยังไงแล้วก็คนพบว่าลูกค้าชอบสินค้าแต่ไม่ชอบความรู้สึกของมันอ่ะฮะเขินใช่ไหมที่ใช่เขินที่ดีบขึ้นมาใช่ครับเนี่ยฮะมารีแพ็กเกจใหม่นะครับซึ่งตัวสีฟ้าๆเมื่อกี้นี่ที่ดูโบราณนี่จะกลายเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้คือตัวธนาคารนะครับโอ้โหดูเป็นฝรั่งขึ้นมาใช่แล้วก็ดูวินเทจนิดๆอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่กำลังจะออกไปดูพาวเดอร์ครับแต่ชื่อนี่ยังมั่นคงว่าชื่อเราเนี่ยจะตัดคำว่าผงหอมทิ้งไปละไม่ตัดว่าผงหอมไปใช้ว่าสีจันครับผมทำไมถึงยังคงใช้ชื่อเดิมว่าสีจันไม่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อฝรั่งชื่อเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออมีคนบอกเยอะมากเลยนะบอกว่าเปลี่ยนชื่อไหมผมบอกว่าเฮ้ยแต่นี้มันเป็นเรานะนี่มันคือเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจด้วยถึงคนอื่นอาจจะไม่ภูมิใจกับเราแต่เราจะทำให้เขาภูมิใจให้ได้แล้วถ้าวันนึงเราจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเกาหลีไปหมดเนี่ยแล้วไอดีนิตี้ของประเทศไทยคืออะไรเราผมมีจุดมุ่งหมายการทำบริษัทนี้คือผมต้องการทำให้แบรนด์เนี้ยเท่ครับอยากให้แบรนด์นี้เท่ให้ได้เป็นไทยแบบเท่ๆใช่ถูกต้องเลยครับผมก็ไปหาพี่ต่อฟีโน่คุณต่อธนชัยธนชัยผู้กำกับโฆษณาชื่อดังคือผมก็เล่าให้พี่ต่อฟังว่าเออแบรนด์เนี่ยผมอยากทำให้มันเท่ให้มันแบบคนใช้กล้าใช้อ่ะเขาพี่ต่อว่าโอเคงั้นมันก็ตรงกับที่เขาอยากทำอยู่แล้วหมายถึงว่าเรื่องของการรักชาติเรื่องของการชาตินิยมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าคนจำนวนมากเกิดภาวะที่ว่าสิ่งที่เราเรียนไปนี่เราไม่ได้ใช้อะไรนะครับงานที่เราทำปัจจุบันกับสิ่งที่เราเรียนมาดูเหมือนมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะแต่ผมว่าตัวอย่างของคุณรวิทย์เนี่ยคือตัวอย่างที่ดีมากเลยก็คือถึงแม้เขาจะเรียนวิศวะมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้นะครับแต่พอวันหนึ่งที่เขามาต้องจัดการธุรกิจของครอบครัวเองไอ้ความเป็นระบบการคิดแบบโครงสร้างความคิดแบบการเชื่อมโยงซึ่งการเรียนวิศวะสอนเข้ามาเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับการใช้งานของเขาจริงๆนะฮะตัวอย่างของคุณรวิทย์กับสีจันทร์อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือการพยายามผสมผสานระหว่างของเก่าที่ดีๆไว้กับของใหม่ที่ดีๆเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ต่างๆไปจนถึงกระทั่งคนทำงานเก่าแก่ซึ่งเขามีประสบการณ์มีความสามารถมีความรู้
ที่ถ้าสามารถมาใช้แนวทางบริหารจัดการแบบใหม่ๆเข้าไปเนี่ยสองส่วนนี้ถ้าผสมผสานกันได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพที่มากอย่างไม่น่าเชื่อเลยทุกวันนี้คือโรงงานสีจันทร์สหโอสถครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ลาดพร้าวครับมีคนประมาณกี่คนครับร้อยกว่าคนครับก็ร้อยกว่าคนนะครับซึ่งประกอบด้วยทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ใช่ครับเหตุผลที่ยังคงรักษาคนเก่าๆไว้คืออะไรครับโอ้คนเก่าๆนี่มีแอสเซทเยอะมากเลยนะครับเป็นแอสเซทที่ดีมากหนึ่งเขารู้เรื่องบริษัทอย่างถ่องแท้ครับนะครับสองอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะว่าคนเจเนอเรชันเก่าเนี่ยจงรักดีกว่าเยอะมากเทียบกับเด็กเจเนอเรชันคือไม่ใช่เด็กเจเนอเรชันนี้ไม่ดีแต่ว่าผมก็เข้าใจมันเป็นคนละยุคกันนะครับสามก็คือว่าเขาเนี่ยมีความอดทนมีระเบียบวินัยมากกว่าซึ่งมันจำเป็นในงานบางประเภทเอาว่าเรื่องง่ายๆมาสายเนี่ยคนยุคเก่าไม่มีนะครับมีน้อยมากน้อยมากครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้สัดส่วนของคนที่โรงงานของสีจันทร์ก็คือต้องมีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่คละกันไปคละกันไปคือใครเดินเข้าไปโรงงานนี่จะเห็นตั้งแต่แบบอายุ4 5 60ใช่70ก็มี70ก็มีคือทำงานกันจนคุณไม่อยากทำนะฮะก็ทำกันไปเรื่อยๆนี่แหละคุณปู่สั่งไว้เช่นกันเรื่องนี้คุณปู่สั่งเรื่องนี้ไว้จำชับไว้เลยจำชับไว้ว่าให้ดูแลคนทุกคนเหมือนครอบครัวคุณปู่ทันเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีจันทร์ไหมฮะเห็นครับก่อนท่านเสียแป๊บหนึ่งผมคิดว่านั่นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือทำให้ท่านเห็นทันการเปลี่ยนแปลงวันก่อนไม่กี่วันก่อนท่านเสียเนี่ยท่านยังไปที่โรงงานนั่งรถเข็นไปเราก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเราก็ไปเห็นของใหม่ทุกอย่างทุกเปลี่ยนไปหมดเนี่ยท่านก็ยิ้มแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันท่านก็เสียรู้สึกดีใจฮะรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ของหลานอย่างเต็มที่ท่านเคยพูดอะไรกับคุณแท็บก่อนเสียไหมฮะเคยพูดก็บอกว่าซื่อสัตย์ขยันอดทนซื่อสัตย์ขยันอดทนครับแค่นี้ฮะท่านคุณปู่เป็นคนพูดน้อยคำนี้ฟังดูเหมือนซื่อๆง่ายๆแต่สำคัญใช่ไหมสำคัญมากครับมันเป็นหัวใจนะผมว่าในการขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนตัวเองพี่ได้เข้ามาทำงานนี้ก็ตั้งแต่ท่านคุณพงษ์หันอุตสาหะนะคะท่านบริหารที่นี่คุณปู่ของทุกๆคนที่นี่ท่านจะมาแต่เช้าค่ะ6โมงไม่เกิน7โมงนี่ท่านมาถึงที่ทำงานแล้วเราก็เอาแบบอย่างท่านคือเรายิ่งมาทำงานเราก็จะได้งานแต่เช้าแล้วก็การทำงานความรอบคอบความซื่อสัตย์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะพี่ทำงานที่บริษัทสีจันทร์นี่นะคะก็ปีนี้ก็16ปีแล้วค่ะแล้วตั้งแต่เริ่มมานี่ก็คือบัญชีแล้วพอตอนหลังก็รวมดูการเงินด้วยค่ะตอนที่คุณแท็บเข้ามาบริหารเนี่ยคือรูปแบบการทำงานจะทันสมัยขึ้นรวดเร็วขึ้นเป็นระบบมากขึ้นนะคะคือคุณแท็บทำงานแบบทุ่มเทก็ทำให้พนักงานเนี่ยทุ่มเทไปด้วยพี่ทำงานที่นี่มาประมาณ39ปีแล้วค่ะปัจจุบันก็คืออยู่จัดซื้อคุณรวิเธอมาบริหารนี่เธอมีทั้งโฆษณาออกวิทยุสมัยก่อนเราจะไม่มีนะคะเธอจะออกทีวีออกสื่อมากมายเลยแล้วก็เธอก็เปลี่ยนรูปลักษณ์แพ็กเกจจิ้งแล้วก็เปลี่ยนแบบที่ทันสมัยขึ้นตามยุคเมื่อก่อนนี่คอมไม่เป็นเลยแล้วกลัวมากที่เธอมาเที่ยวนี่ค่ะให้ความรู้ต้องเยอะแยะทั้งภาษาทั้งคอมแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างอยากทราบว่าคุณแท็บมองอนาคตของสีจันทร์ไว้ไกลแค่ไหนฮะโอ้เรามองไกลมากเราอยากจะเห็นสีจันทร์นี่เป็นเหมือนกับ household brand เลยนะถ้านึกถึงหน้ามันนึกถึงสีจันทร์อย่างเงี้ยนะฮะคนไทยทุกคนติดสโลแกนใช่ไหมเดี๋ยวต้องจดหน่อยก็เอามาเป็นคือเป็น household brand อะเหมือนนึกถึงแป้งเย็นต้องถึงแป้งทางหูอย่างเงี้ยนะครับ
แล้วเราก็หวังจะเอาบริษัทเข้าตลาดเนี่ยก่อนผมอายุ40นะฮะคืออีก5ปีข้างหน้านี้ก็เตรียมตัวแล้วตอนนี้เริ่มเตรียมตัวแล้วครับอยากจะเป็นบริษัทโปรเฟชชั่นอลเต็มที่ก็จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะตอบแทนทีมงานพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยอย่างเต็มที่เพราะวันที่เขามาอยู่กับผมตอนแรกๆเนี่ยตอนนั้นบริษัทไม่มีอะไรเลยนะครับและดูเหมือนจะไม่น่าจะมีอะไรด้วยนะคือมันแบบว่ามันดูรกร้างว่างเปล่ามากนะตอนนั้นเวลาตอบเพื่อนเวลาไปเจอเพื่อนถามว่าทำบริษัทอะไรต้องตอบ 4-5 รอบอ่ะคือเพื่อนมันฟังแล้วแบบอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่ซึ่งคนที่มาอยู่เราตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าใจกล้ามากครับนึกย้อนกลับไปวันที่ตัดสินใจลาออกจากบริษัทที่มั่นคงเงินเดือนดีแล้วก็งานที่แฮปปี้มาพลิกฟื้นกิจการของบ้านเนี่ยคุณแทบคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมถูกต้องฮะเพราะว่ามันเป็นตัวเรามากกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนบ้าๆบอๆแต่ว่าสมัยก่อนอาจจะโดนกดไว้โดยกฎระเบียบของงานที่ที่แบงค์เป็นธนาคารที่ใหญ่มากเราไม่สามารถจะทำอะไรตามที่เราอยากทำได้แน่นอนทุกอย่างมันมีระเบียบมีกฎมีคู่มือเลยแหละเรียกว่าคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่พอออกมาเรารู้สึกว่าเออการที่เราได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของเราออกมาเนี่ยมันสนุกจริงๆเสียดายที่ตอนเด็กๆไม่ได้มีไปเรียนวาดรูปไปอะไรมากกว่านี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้อยากเรียนอยากวาดรูปยังทันก็จะพยายามอยู่ฮะแต่ผมก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยเราก็จะให้มือโปรทำนะฮะผมจะไม่ออกแบบกล่องเองอีกแล้วเหมือนจะเคยทำอยู่ครั้งนึงเหมือนกันมีบทเรียนแล้วครับไม่เอาอีกแล้วครับไม่เอาอีกแล้วครับผมครับมีธุรกิจหรือว่ากิจการที่เป็นลักษณะของครอบครัวของมรดกครอบครัวมากมายนะครับแต่ว่าพอมาถึงรุ่นนึงเปลี่ยนเจเนเรชันเนี่ยมันก็เหมือนกับจะขาดช่วงไปเพราะว่าคนที่รับช่วงต่อไม่อยากทำครับนะฮะคุณแทบคิดว่า เหตุผลมันเกิดจากอะไรบ้างผมคิดว่ามันคงเป็นปรากฏการณ์ลูกเสียฮะที่เกิดขึ้นก็คือว่าซึ่งนี้ผมก็กลัวเหมือนกันครับก็คือว่าเราเกิดมาเราสบายอ่ะแล้วเราเห็นพ่อแม่สบายด้วยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยากที่จะผลักดันตัวเองให้บอกว่าต้องสู้เพราะว่าการจะทำธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้คำว่าโคตรเหนื่อยเลยฮะสุดๆเลยอะทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาโคตรเหนื่อยผมเหนื่อยมากๆแต่ว่าเราอะเราเห็นพ่อแม่เราลำบากแม่ผมเล่าให้ฟังบอกสมัยก่อนเนี่ยแม่จะได้กินไข่ดาวเนี่ย3วันครั้งนะเพราะคุณยายเนี่ยยากจนมากเราก็จะไข่ดาว1ฟองเนี่ยแบ่ง4นะแบ่ง4กินกัน4คนนะแม่บอกแม่ดีใจมากวันที่ได้กินไข่ดาวแม่เล่าแค่นี้เราก็หูน้ำตาจะร่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรากำลังสู้อุปสรรคหรือว่านึกถึงเรื่องไข่ดาวขึ้นมาเนี่ยเรื่องเราดูจิ๊บมากเลยนะฮะผมพยายามจะทำวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกเหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้วิธีอื่นเพราะเขาเห็นเราเขาโตมาในยุคที่ค่อนข้างจะสบายแล้วครับก็ผมคิดว่าปรากฏการณ์นี้คือถ้าเกิดเราเห็นพ่อแม่เราสบายเราก็สบายฉันก็ชิวๆก็ไม่ต้องขยันก็ได้ครับถ้ามองในแง่หนึ่งความลำบากนี่ก็เป็นพรของชีวิตอย่างนึงเป็นผมว่าเป็นพรอันยิ่งใหญ่ของชีวิตครับหลายท่านนักธุรกิจหลายท่านก็บอกเลยว่าโชคดีที่เกิดมาจนเขาใช้คำนี้เลยนะฮะและก็โชคไม่ดีที่ไม่สามารถให้ความจนเป็นมรดกลูกได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นมรดกที่สำคัญมากครับผมอยากรู้ว่าอะไรที่เป็นตัวพุชคุณแท็บให้อยากทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นผมคิดว่าชีวิตคนเรามี2ทางคือไม่ไปดวงจันทร์ก็ไปปากซอยแค่นี้จริงๆคือว่าคุณจะไปตามความฝันของคุณที่คุณอยากทำหรือว่าคุณเดินไปแล้วเจอหลุมเจอบ่อฝนตกซื้อเอาเลี้ยงหน้าปากซอยแล้วก็เดินกลับบ้านมันมีแค่นี้จริงๆแต่ถ้าคุณจะไปดวงจันทร์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ายานกระสวยอวกาศเนี่ยนะครับที่บินขึ้นไปดวงจันทร์เนี่ยระยะทางโลกกับดวงจันทร์ 384,000 กมกระสวยอวกาศเนี่ยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครึ่งนึงอ่ะหมดเป็น 1,000 กมแรกหมายความว่าตอนแรกๆเนี่ยมันโคตรยากโคตรเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทะยานขึ้นไปเองคนส่วนใหญ่ไม่ผ่านใน 1,000 กิโลเมตรแรกแต่ผมเนี่ยมีความตั้งใจว่าเราเกิดมาชีวิตเดียวชาติหน้าจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเกิดเป็นคนเปล่าหรือจะเป็นแมวหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำต้องทำดีที่สุดเราทำทุกวันเรื่องนึงที่ผมสนใจมากก็คือคุณแทบเป็นคนเจ้าของกิจการแบบไทยๆครับจำนวนน้อยมากนะครับที่ยังภูมิใจในความเป็นแบรนด์ไทยๆของตัวเองนะฮะคุณแทบมีความเห็นยังไงฮะว่าในยุคสมัยเนี้ยซึ่งคนเขาเหอแบรนด์นอกกันเยอะแยะอะไรเงี้ยฮะแต่คุณทำไมยังยึดมั่นอยู่กับแบรนด์ไทยผมเองเนี่ยรากฐานเป็นคนจีนนะครับคุณปู่นั่งเรือมาจากเกาะไฮลัมคุณปู่มาลงเรือที่กรุงเทพนะครับท่านเคยบอกผมว่าเราโชคดีมากเลยที่เราได้มาอยู่ที่นี่หนึ่งคือ
พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้โอกาสพวกเราทำมาหากินนะจะไล่พวกเราไปก็ได้ตอนนั้นแต่ว่าท่านให้โอกาสพวกเราทำมาหากินท่านให้โอกาสแผ่นดินเนี้ยให้โอกาสเราอยู่ให้เราสร้างครอบครัวให้เรามีครอบครัวนี้ขึ้นมาเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินสิ่งที่ผมเห็นในยุคหลังๆมาเนี่ยคือเราแทบจะไม่มีไอดีนิตี้อะไรของเราเลยครับแม้แต่พื้นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนั้นผมไปปายผมไปเชียงคานผมไปอะไรเนี่ยผมเห็นของเหมือนกันหมดรถโฟกตู้ขายเหล้าปั่นเสื้อยืดหน้าตาเหมือนกันที่ภูเก็ตก็มีที่ไหนก็มีตอนนี้รู้สึกจะลามปามไปถึงน่านเนินอะไรด้วยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังจะสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทยพี่หน่องลองขับรถไปเขาใหญ่หรือหัวหินนะครับเราจะพบกับเมืองต่างๆจากทั่วโลกนะฮะอิตาลีครบเลยปารีสหมดเลยโปรวองจะมีเพลินวานคนเดียวหรอมั้งที่ยังคงบอกว่าเนี่ยฉันยังคงความเป็นไทยผมมีความคิดว่ามันจะต้องมีคนช่วยกันนะผมทำคนเดียวก็ไม่ไหวแต่ผมคิดว่าเราจะต้องยึดมั่นในความภูมิใจในความเป็นชาติของเราในความเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วเราช่วยกันอาจจะไม่ต้องช่วยซื้ออะไรอย่างน้อยเนี่ยเราทำให้ product ของเราเนี่ยดีเทียบเคียงกับของต่างชาตินะครับเราก็เชื่อว่าคนไทยสักวันหนึ่งก็จะหันมาเริ่มใช เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมเรื่องราวของคุณรวิทย์ในรายการไทยเทศสัปดาห์นี้นะครับจะได้แนวความคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารกิจการของครอบครัวการพลิกฟื้นกิจการที่กำลังจะแย่ให้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะฮะก็คือการที่เขามีความภาคภูมิใจในความเป็นแบรนด์แบบไทยๆและก็มีความเชื่อจริงจังว่าแบรนด์ไทยทำให้เท่ได้จริงๆแหละครับและกลับมาพบกับไทยเท่รายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ